การเมืองหัวข้อใหญ่ช่วงวันสองวันนี้เห็นจะหนีไม่พ้นเรื่องของปมประเด็นปัญหาการกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเข้ารับตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่นำกล่าวโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับซึ่งปรากฏว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทางพลเอกประยุทธ์เองก็ได้กล่าวในที่ประชุมบอกว่าตนขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วบอกว่าพร้อมจะขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวใช่ครับเรื่องนี้แล้วก็เรียกว่าไปพูดยืนยันในการชี้แจงเรื่องของนโยบายรัฐบาลกับบรรดาผู้บริหารระดับสูงเลยนะคะย้ำว่าใช้เวทีนี้ใช้โอกาสนี้บอกว่าเจ้าตัวไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดนะคะแล้วก็ขอโทษคือเรียกว่าขอรับความผิดแต่เพียงผู้เดียวละกันแล้วก็พยายามที่จะทำการแก้ไขในแนวทางที่เหมาะสมที่สุดต่อไปนะคะใช่ครับเอาล่ะครับไปดูเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวตอนดึงในระหว่างเป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูงขอโทษเรื่องที่มีปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแต่ก็ยืนยันว่าตนได้ทำอย่างเต็มที่แล้วเพื่อให้ประเทศนั้นเดินหน้าไปให้ได้และบอกว่าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวด้วยนะครับประเด็นสำคัญผมขอเป็นผู้รับผิดชอบแต่เป็นผู้เดียวเรื่องประเด็นรัฐธรรมนูญอะไรก็แล้วแต่นะผมไม่ห่วงกังวลอย่างเดียวว่าทำยังไงจะทำงานได้ก็ขอให้ทุกคนได้ทำงานต่อไปนะครับเพราะยังไงก็ตามก็ต้องไปศึกษาในรัฐธรรมนูญดูว่ามีเขียนไว้ว่าอย่างไรนะเพราะนั้นรัฐบาลยังไงก็ตามก็ยังคงมีรัฐบาลอยู่นะไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็ต้องขอโทษบรรดารัฐมนตรีด้วยนะครับพอผมถือว่าผมได้ทำของผมเต็มที่แล้วนะครับนายกนิยมเรื่องการขอโทษหลายครั้งมากเลยนะครับแล้วก็ทางพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวให้กำลังใจท่านนายกที่ประกาศขอรับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นเอาไว้และเชื่อว่าตัวท่านน่าจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับกำลังใจท่านนะแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆคนที่จะต้องมีส่วนร่วมกับทำงานก็แล้วกันนะผมอยากเรียนว่าตอนนี้เราเนี่ยรัฐบาลเข้ามาใช้อำนาจรัฐในการที่แก้ไขปัญหาประเทศชาติซึ่งมีหลายเรื่องในการนะเพราะนั้นก็ต้องให้กำลังใจกันแล้วก็ตั้งใจกันทำงานต้องลุยกันไปนะตอนนี้ต้องเร่งนะทุกเรื่องรอไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจกันนี่แหละผมให้กำลังใจท่านเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะท่านกันทางอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ทราบเรื่องทางออกของทางท่านนายกเพราะว่าตัวท่านก็ยังไม่เคยมาพูดหรือปรึกษากับตนนะครับส่วนข้อเสนอที่ให้มีการขอพระราชทานอภัยโทษและเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณใหม่ก็มีการรับทราบข้อเสนอแล้วแต่ในทางกฎหมายขอไม่ตอบครับนอกจากนั้นทางรองนายกท่านยืนยันว่ารัฐบาลยังทำงานได้ตามปกติอยู่นะครับอย่างมีข้อเสนอเรื่องการถวายสัตย์ใหม่ก็ผมไม่ทราบจริงๆผมไม่ควรจะไปตอบอะไรเพราะท่านนายกท่านจะดำเนินการเองยังไงผมไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวตอบจะไปคนละอย่างกับที่นายกพูดผมถามท่านเนี่ยคุณถามบอกว่าอาจจะให้ขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยค่ะแนวทางเนี่ยจัดใหม่มันเป็นไปได้ไหมก็รับทราบเพราะวันนี้ใครๆก็รู้วันนี้รัฐบาลก็ไปเสนอกฎหมาย2ฉบับเมื่อวานรัฐมนตรี3คนก็ไปตอบกระทู้ถ้าเป็นมนุษย์แปลกหน้าเขาคงไม่ให้เข้าไปในสภาหรอกก็ถือว่าการทำหน้าที่ยังสมบูรณ์อยู่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องทำหน้าที่ไปหน้าที่ก็คือหน้าที่ไม่งั้นประเด็นสำคัญผมซึ่งทางรองนายกวิษณุบอกว่าการขอโทษของท่านนายกเนี่ยนะฮะทางรองวิษณุมองว่าจริงๆแล้วไม่น่าจะสื่อถึงแค่คณะรัฐมนตรีเท่านั้นแต่ว่าตัวท่านคงจะอยากจะสื่อพูดไปกับประชาชนด้วยคือเหมือนกับขอโทษไปยังพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันนะครับค่ะก็วันนี้ในเวทีการประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อชี้แจงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะคะท่านก็นอกจากจะใช้โอกาสในเวทีนี้แสดงความขอโทษอย่างจริงใจเรื่องของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วเนี่ยก็ยังมีประเด็นสำคัญซึ่งก็เป็นหัวข้อที่วันนี้เนี่ยมีการฝากฝังไปถึงผู้บริหารระดับสูงทุกท่านนะคะบอกว่าช่วยการเร่งรัดผลักดันนโยบายของรัฐบาลให้เดินหน้าแล้วก็เห็นผลออกมาอย่างเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดด้วยนะคะอยาก